สวัสดีครับ FC ช่างป้อมทุกท่านครับวันนี้ช่างป้อมก็จะมาให้ FC ทุกท่านนะครับดูว่าการทำงานของเกียร์ด้านหน้าถอยหลังนะครับของช่างป้อมเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูกันหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าก็ไม่มีเวลาถ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องใหม่นะครับช่องใหม่ของช่างป้อมครับคือช่างป้อม DIY ครับคือช่องเก่าเนี่ยที่ไม่ค่อยได้อัพโหลดคลิปก็คือว่าจอโทรศัพท์ตัวเก่ามันแตกครับแล้วทีนี้ทางผมเนี่ยก็โอนบัญชีมาเข้าเครื่องใหม่ไม่ได้นะครับช่องนั้นก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เลยมาทำช่องใหม่แต่ว่าช่างคนเดิมแหละครับก็ฝาก FC เก่าๆทุกท่านหรือผู้ที่เข้ามาดูหรือสนใจเรื่องเกียร์ก็กรุณากดติดตามช่างป้อมเหมือนเก่าเลยนะครับนี่คือช่องใหม่นะครับคือบางท่าน FC บางท่านก็ยังไม่ได้รู้เท่าไหร่ว่าช่างป้อมได้ทำช่องใหม่ก็ยังติดตามช่องเก่าแต่ว่าช่องเก่าก็ไม่มีวิดีโอที่อัพโหลดไว้เลยนะครับอันนี้มาดูเกียร์ดีกว่าครับเนี่ยครับการทำงานนะครับเกียร์นะครับของเกียร์ตัวนี้จะใช้ระบบนะขออนุญาตใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ3เพลานะครับ3เพลานะครับนะครับ3เพลานะครับครับเป็นระบบ3เพลานะครับก็งานก็จะช้าหน่อยนะครับสําหรับมาช่วงนี้นะครับงานช้าหน่อยเพราะว่าทางผมเนี่ยได้ทําการมิลลิ่งเองทุกอย่างนะครับมิลลิ่งเองนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกระบบเฟืองนะครับระบบเฟืองต่อไปก็คงจะได้ทำเองเหมือนกันแหละครับก็ยังไม่มีเวลาทำเครื่องมือเลยนะครับก็เลยทำให้งานช้าลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหรือสั่งจองเข้ามาก็บอกว่าช่างทำช้าครับส่งช้าครับอันนี้ช่างป้อมขอน้อมรับตรงนี้นะครับผมมาดูหลักการตัวนี้ครับนะครับนะดูตัวนี้นะครับนี่ขออนุญาตมาให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวเดินหน้าตัวนี้เป็นฝั่งเข้านะครับฝั่งเข้าคือผมจะเอามือหมุนนะฮะมือหมุนมาใส่แทนเฉยๆนะครับนะอันนี้จะเป็นการเดินหน้าสมมติเป็นเดินหน้าครับเฟืองหมุนไปทางเดียวนะครับนี่จะเป็นเดินหน้านะครับนี่คือระบบใส่เกียร์นะครับเดินหน้านะครับดูนะครับเดินหน้านะฮะเดินหน้านะครับดูจากตัวนี้ให้ดีนะครับเป็นเดินหน้านะครับทีนี้จะเป็นนะฮะลองถอยหลังดูนะครับก็คือเกียร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือให้ดูก่อนอันนี้เดินหน้าครับจะเป็นถอยหลังนะครับจะเป็นถอยหลังก็จะเป็นถอยหลังนะครับถอยหลังนะครับถอยหลังนะครับถอยหลังก็คือหมุนไปทางเก่านะครับหมุนไปทางเก่าแต่ว่าเราก็มันก็จะเป็นตัวถอยหลังนะครับก็หลักการก็ไม่มีอะไรเยอะซับซ้อนครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวสไลด์ตรงนี้ทางผมก็ได้ทำเองทั้งหมดนะครับดูใกล้นะครับ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 ทำการมิลลิ่งเองนะครับก็ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนะครับผมวันนี้เดี๋ยวช่างป้อมขออนุญาตลาคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับหลังจากทำเกียร์เกษตรจะมาลงให้ดูอีกทีนะครับอย่าลืมฝากกดตามช่องใหม่ของช่างป้อมช่องนี้นะครับสวัสดีครับ